รัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือคนรุ่นเก่าต้องปกครองคนรุ่นใหม่ตลอดไปต้องคุมมันให้อยู่คนรุ่นใหม่เกิดมาเพื่อเป็นลูกน้องคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องฮะในสายตาของในทัศนะของคุณประยุทธ์ครับแล้วพลเอกประยุทธ์ก็พอคนรุ่นใหม่ทีนึงไม่รู้เรื่องคนรุ่นก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เรื่องสรุปแล้วมีแต่พลเอกประยุทธ์คนเดียวที่รู้เรื่องประยุทธ์รู้เรื่องอยู่คนเดียวแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกผุดไอเดียใหม่ขึ้นมานะหาวันหยุดยาวอีกแล้วอีกแล้วครับอีกแล้วอีกแล้วนี่เพิ่งหยุดยาวกันมาเนี่ยนะฮะจะหยุดยาวอีกเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าคนมันไม่เที่ยวคือคนมันไม่เที่ยวคนมันไม่มีเงินคือไม่ใช่หยุดยาวไม่ได้คือเมื่อวานนี้ผมอึ้งเลยผมว่าเฮ้ยเพิ่งหยุดยาวมา4วันเนี่ยก็หาเธอแล้วว่าเลอะเธอเลอะเธอเลอะเธอแล้วคืออย่างเงี้ยอย่าเป็นนายกต่อเลยพูดจริงแล้วไปเถอะครับคิดอะไรไม่ออกก็ให้หยุดไปเที่ยวคิดอะไรไม่ออกก็หยุดไปเที่ยวอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะคือแบ่งปันความทุกข์ยากให้กับภาคท่องเที่ยวก็คือจนกันหมดคราวนี้คราวนี้แทนที่จะรีบทำมาหากินแล้วก็จะได้กระจายรายได้ออกไปคือสรุปคือเรากำลังมีรัฐบาลและนายกซึ่งไม่มีปัญญาฟื้นเศรษฐกิจนอกจากให้คนหยุดเพื่อไปเที่ยวครับก็คือพึ่งพามนุษย์เงินเดือนอย่างเงี้ยไปจับจ่ายใช้สอยอย่างนั้นผมเสนอว่านายกคนใหม่ชื่อคชโยธีก็เป็นได้ครับคชโยธีประกาศวันหยุดได้ครับประกาศมันทุกวันเดือนนึง4วันเลยก็ได้เอาคชโยธีไปได้ครับถ้าแบบนี้โคชโยธีเกมเฉียบแหลมเนี่ยผม follow อยู่นะใน Facebook แล้วผมเข้าใจว่าคุณปึ้มกดไลค์ตลอดเลยเนี่ยไม่ได้ไลค์เดี๋ยวมันแตกต่างกันผม follow ในฐานะนักข่าวไม่ผมเป็นแคปมาแชร์ผมตลอดไม่ได้แคปมาแชร์แล้วบอกเฮ้ยคนนี้พูดดีไม่ได้แคปมาแชร์เดี๋ยวคราวนี้ผมเข้าใจว่าไทยพักดีเข้าไปกิจกรรมนะเข้าใจว่าพรุ่งนี้เขาเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆมีอีกแล้วเหรอฮะเข้าใจว่ามีนะครับเกี่ยวกับมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้คือกิจกรรมของว่าที่นายกพูดถึงเมื่อกี้อาจารย์วันนอเนี่ยอาจารย์วันนอเนี่ยเขาได้มีโอกาสถึงเรื่องของบทบาททางการเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นเสียงผมก็เข้าใจว่านี่เป็นเสียงของคุณวันนอซึ่งพูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละว่าเดินอยู่บนทางสองแพร่งเมื่อวานที่ต้องเลือกอนาคตหากหาทางลงอย่างสวยงามคือทำได้หรือไม่เนี่ยยังอดีตผู้นำกองทัพหลายคนซึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีเวลาที่ต้องฟังเสียงประชาชนว่าเขาเรียกร้องให้ไปก็ไปอย่างดีเนี่ยมันดีกว่าคือการวันนออยู่มานานก็เทียบพลเอกประยุทธ์กับพลเอกเปรมและพลเอกชวลิตว่าทั้งสองท่านนี้พอประชาชนรู้สึกมีปัญหาเนี่ยพลเอกเปรมประกาศว่าผมพอแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็มีนายกจากการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าจะนำบิ๊กตู่ไปเทียบกับในลีกเดียวกับพลเอกเปรมและพลเอกชวลิตนี่ผมว่ามันพลเอกประยุทธ์ก็คงบอกว่าผมไม่มีวันพอคือมันไม่เป็นผมพอแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ผมไม่มีวันพอผมขอ20โดยระดับของมันสมองและความเป็นของแม่งใช่ไหมคือแบบมันต่างกันเยอะแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนพลเอกก่อนจะลงจากตำแหน่งเนี่ยก็โดนด่าเยอะอย่างนี้เหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าประสิทธิภาพในการพลเอกเปรมโดนน้อยกว่านี้ด้วยโดนน้อยกว่านี้เยอะสภาพไม่เป็นแบบนี้ตอนนั้นพลเอกเปรมก็โดนหนักเหมือนกันแค่99คนล่ารายชื่อนักศึกษาม็อบก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่า2,000คนไม่แต่สมัยป๋าเปรมเนี่ยผมไม่เห็นเด็กมัธยมมาชู3นิ้วนะแล้วคือไม่มีนะใช่ใช่แล้วเขาก่อนจะลงจากตำแหน่งเนี่ยเลกาซี่เยอะมากพลเอกเปรมตอนเป็นนายกไม่เคยคุกคามประชาชนเท่าพลเอกประยุทธ์ฮะครับคืออาจจะเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าบรรยากาศการตื่นตัวมันไม่เท่าตอนนี้ใช่ใช่เออแต่ตอนนั้นมี Facebook อาจจะยุ่งเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าหูตอนนั้นทำอะไรมาแล้วบ้างอ่ะเปิดอะไรเขตเศรษฐกิจผลงานเขาเยอะไงผลงานช่วงชัชวาลเอาเปลี่ยนอะไรล่ะยุติสงครามกลางเมืองในประเทศไทยได้อะไรเงี้ยผมคิดว่ายังไงพลเอกเปรมก็มีเลกาซีแบบชัดเจนอะแต่เวลานึกถึงพลเอกชวลิตจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็มักจะชมเสมอว่าจิ๋วนี่เป็นทหารที่เป็นแบบเป็นทหารประชาธิปไตยแต่ว่าเป็นคนซึ่งมีความคิดความอ่านได้เข้าใจประเด็นได้แบบลึกซึ้งมากใช่ถึงวันนี้ผมก็ยังคิดว่าท่านก็ยังรักษาเนื้อรักษาตัวได้คงที่อย่างนั้นอยู่คือแบบมีมันสมองแต่ว่าบิ๊กตู่เนี่ยคนจะเอาไปเข้าไปในลีกเดียวกับนายกที่เป็นทหารแล้วถึงเวลาประชาชนขับไล่ไงอาจารย์วันนอบอกว่าก็คงจบแบบจอมพลถนอมหรือจอมพลปอผมก็ยังมีเวลานะพลเอกประยุทธ์ต้องรีบตัดสินใจพอผ่านสภาร่างมีสสรแล้วยุบสภาเถอะแล้วก็ท่านก็วางฟังอาจารย์วันนอหน่อยไหมครับดีครับลองฟังดูฮะเพราะว่าท่านกำลังยืนบนทางสองแพร่งแพร่งหนึ่งตัวอย่างของพลเอกเปรมตัวอย่างพลเอกประยุทธ์ก็ลงได้ด้วยดีนะสามารถอยู่ในประเทศนี้ไม่ต้องยึดทรัพย์ไม่ต้องถูกขับไล่กลับมีฐานะที่คนนับถือสูงขึ้นอย่างท่านพลเอกเปรมก็เป็นถึงองคมนตรีเพราะท่านเลือกทางที่จะลงด้วยคำพูดที่เราจดจำได้ว่าผมพอแล้วเพราะฉะนั้น
พลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกถึง6ปีแล้วก็มีปัญหารอบด้านถ้าท่านคิดว่าเวลาของท่านหมดแล้วขอให้รัฐสภาและประชาชนช่วยกันคิดว่าจะมีใครที่จะมาแก้ปัญหาของบ้านเมืองนี้คิดว่า อยุธยาไม่สิ้นคนดีสามารถจะแก้ปัญหาได้และอีกแพร่งหนึ่งถ้าหากดื้อไปนั้นก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับว่าจะเป็นอย่างจอมพลป.หรืออดีตนายกจอมพลถนอมท่านเลือกได้ครับตอนนี้คุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาไปเคลื่อนไหวนอกสภานี่คนก็จะแปลความหมายว่าเหมือนกับว่าจะไปชุมนุมกับเด็กๆเยาวชนอะไรอย่างนี้ซึ่งก็จะทำให้รสชาติของการเคลื่อนไหวของม็อบนั้นเข้มข้นมากขึ้นนะฮะมีรุ่นใหญ่ผมคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นมากแต่เป็นเรื่องของการซัพพอร์ตมากกว่าสนับสนุนอย่างเช่นการไปรวมกลุ่มของอดีตประมุขฝ่ายนิติบัญญัติอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นกลุ่มที่มีพลังนะก็เมื่อวานนี้ที่จัดกิจกรรมก็เป็นการรวมตัวของอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภานับคือตอนนี้คนอาจจะลืมว่าเราเคยมีช่วงนึงที่ประธานวุฒิสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งครับไม่ใช่มาจากแบบตอนนี้คือพลเอกประยุทธ์ตั้งเองตามใจใช่คือเมื่อตัวบุคคลมันหาคนที่จะมีความชอบธรรมแล้วก็มีบารมียากแล้วเนี่ยการใช้การรวมตัวแบบประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยผมคิดว่าเข้าท่าครับพูดถึงนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงนะครับในสภานะครับโดยที่นายกเขาก็บอกอย่างนี้บอกว่า อย่ารังเกียจทหารมากนักเพราะทหารคือลูกหลานกันทั้งนั้นนะทำงานโดยการเสียสละหลายคนก็เป็นทหารมาก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จในวงการทหารจึงโจมตีวงการทหารโอ้โหทำไมไปอย่างนี้ผมอุตส่าห์อ่านมาตอนแรกเริ่มมาถูกคือเขาไม่ได้โจมตีทหารเขาโจมตีคุณแหละคุณประยุทธ์แต่ว่าไม่แต่นายกใครเขาโจมตีทหารเขาโจมตีคุณประยุทธ์จันทร์โอชานี่นายกไปด่าต่อไม่ประสบความสำเร็จในวงการทหารเลยมาโจมตีทหารแล้วคุณประสบความสำเร็จตอนเป็นทหารเหรอนี่ไงเป็นถามว่าในฐานะผบ.ทบ.เนี่ยมีผลงานที่คนเขาชื่นชมคืออะไรอ่ะคืองี้ประเด็นคือทหารเนี่ยว่าไปมันก็เหมือนรปภ.รักษาบ้านนะตอนนี้คือรปภ.เข้ามายึดบ้านนะฮะจะให้เขาไม่รังเกียจรปภ.ได้ยังไงไม่ใช่แต่ประเด็นคือเขาไม่ได้รังเกียจลูกหลานฮะเขารังเกียจคนที่ทำหน้าที่ทหารที่แทรกแซงการเมืองทำเกินหน้าที่แต่วิธีพูดแบบนี้ว่าบางคนเคยเป็นทหารแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยมาโจมตีทหารนี่มันเหมือนกับด่าผู้บัญชาการที่เป็นรุ่นพี่ตัวเองซึ่งเขาไม่เห็นด้วยการยึดอำนาจหมดเลยนะคือใช่ๆทำไมเป็นคนที่แบบทำได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้พูดชื่อคราวนี้นายกบอกต่อนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทหารไทยเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่ปฏิวัติแต่ทุกวันนี้ทหารทำงานเพื่อประชาชนทั้งการป้องกันประเทศและการป้องกันภัยพิบัติไม่ใช่ป้องกันภัยพิบัตินะคือช่วยเหลือประชาชนเวลาเกิดภัยพิบัติบรรเทาทุกข์แล้วก็การป้องกันโควิด-19 ด้วยนะขอให้ทุกคนร่วมมือกันอย่าสร้างความเกลียดชังต่อไปอีกเลยซึ่งรัฐบาลทำทุกอย่างมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อปฏิรูปและปรับลดจำนวนข้าราชการลงให้ได้ด้วยนะครับนายกก็พูดรวมๆแบบนี้นี่จากที่ข่าวก็สรุปแต่พูดรวมๆแบบนั้นก็ผิดนะครับถ้าไม่มีทหารในหน่วยอื่นจะได้งบเพิ่มขึ้นในการบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพจะดีประเด็นก็คือว่าพอทหารไปทำงานด้านนี้เนี่ยงบบรรเทาสาธารณภัยซึ่งควรจะไปอยู่ที่ท้องถิ่นและพลเรือนกลับถูกแย่งเอาไปนั้นทหารกลายเป็นตัวปัญหาใช่ทหารไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นฮะถ้าเรามีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่ได้งบเท่าทหารเนี่ยป่านนี้เนี่ยเราระบบป้องกันเราเนี่ยเจ๋งพอในอาเซียนแล้ว